ยต้าประเทศไทยเตรียมเข้าบุกตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเต็มตัวด้วย EV รุ่นเรือธงอย่าง BC4X รถ SUV ขนาดไล่เลี่ยกับ Honda CR-V ในปลายปี2022นี้หลังจากที่ได้นำรถต้นแบบมาโชว์ในเมืองไทยถึง2ครั้งเป็นการยืนยันว่ายังไงก็มาแน่พร้อมไปกับข่าวเอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งหลุดออกมาทางสื่อออนไลน์ทำให้เราทราบถึงราคาจำหน่ายว่าจะอยู่ที่ราว 1.8 ล้านกว่าบาทแต่ทุกอย่างดูเหมือนจะมีอุปสรรคที่ยังหาทางออกไม่ได้จากเดิมที่โตโยต้าเองก็ถือว่าตามหลังคู่แข่งอื่นๆในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้วกลับมาต้องเจอปัญหาการเรียก BC4X คืนจากที่ได้จำหน่ายไปแล้วใน3ทวีปคือยุโรปสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นรวม 2,000 กว่าคันเพื่อทำการซ่อมแซมทั้งหมดจากปัญหาความเสี่ยงที่ล้ออาจจะหลุดในระหว่างการขับขี่ได้หลังจากนั้นก็มีข่าวหลุดออกมาอีกว่าโตโยต้าได้ทยอยเจรจาหาทางออกกับลูกค้าในหลายรูปแบบรวมถึงการซื้อรถคืนนั่นทำให้คนในวงการรถยนต์วิเคราะห์ว่าโตโยต้าอาจจะยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคนี้ได้ล่าสุดสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นสำหรับ BC4Xเมื่อสื่อต่างประเทศพบความผิดปกติของข้อมูลยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าความหวังของโตโยต้ารุ่นดังกล่าวว่าในเดือนกันยายนที่ผ่านมายอดขายเป็นศูนย์หรือขายไม่ได้หรือไม่มีการขายนั่นเองเป็นเหมือนการบ่งบอกว่าปัญหาที่กำลังแก้ไขอยู่โตโยต้ายังไม่สามารถหาทางออกได้ซึ่งล่วงเลยมาร่วม3เดือนแล้วนับตั้งแต่ช่วงปลายมิถุนายนที่ผ่านมาที่บริษัทได้เริ่มเรียกรถคืนจากลูกค้าจากการให้สัมภาษณ์ของตัวแทนจากโตโยต้าพบว่าบริษัทยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวดังนั้นจะไม่มีการจำหน่าย BC4X ออกไปจนกว่าจุดบกพร่องจะได้รับการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วและประเด็นนี้ได้ส่งผลกระทบไปถึงคู่แฝดอีกหนึ่งรุ่นซึ่งก็คือ Subaru Solterra ที่มีการพัฒนาร่วมกับ BC4X แต่โชคดีที่ Subaru ยังไม่ได้ทำการส่งมอบรถให้กับลูกค้าเรื่องนี้ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นอย่างมากเพราะ BC4X เป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของบริษัทที่มีการเปิดตัวตามหลังคู่แข่งส่วนใหญ่ในตลาดอยู่แล้วอีกทั้งท่าทีของผู้บริหารสูงสุดของ Toyota ก็ชัดเจนว่าปัจจุบันนี้ยังไม่ใช่ยุคของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งย้อนแย้งกับการประกาศเตรียมเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า10รุ่นและการลงทุนเพิ่มเติมในเซกเมนต์นี้ด้วยเงินมหาศาลแต่ที่น่าสนใจสำหรับคนไทยก็คือจากแผนเดิมโตโยต้าเตรียมเปิดตัวรถรุ่นนี้ในเมืองไทยในช่วงปลายปีนี้ซึ่งเหลือเวลาอีกไม่ถึง3เดือนก็จะถึงสิ้นปีจึงเกิดคำถามว่าโตโยต้าประเทศไทยจะยังเดินหน้าตามแผนเดิมหรือไม่และถ้ายืนยันจำหน่ายต่อรถที่จะทำการส่งมอบจะไม่มีปัญหาใดๆเหมือนกับอีก3ตลาดหลักของโลกหรือการเปิดตัว BC4X ในเมืองไทยอาจจะต้องเลื่อนออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนดซึ่งถ้าทางเลือกหลังเกิดขึ้นค่ารถยนต์จากจีนก็น่าจะพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและจะมีเวลามากขึ้นในการจัดหารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อที่จะเข้ามาแข่งขันกับ BC4X ในอนาคตกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ